หายใจตามจังหวะเข้าจังหวะนั้นก็เข้าไปผมจะรักษาจังหวะที่ผมทำเอาไว้อย่าเกรงต้องรู้จักตัวตนขนาดนี้ดูสบักที่ว่าเมื่อกี้นี้ไปแล้วครับหายใจด้วยอืมไปขยับเองหน่อยสิโอ้ไหมขยับเองขึ้นลงเองอย่าเพิ่งพูดซ้ายขวาเท่านี้ขึ้นไปรักษาจังหวะขึ้นลงขึ้นลงรักษาจังหวะเอาผมช่วยด้วยขึ้นลงขึ้นลงรักษาจังหวะรักษาจังหวะตัวเองเอานั่งให้ตรงเอาขึ้นตรงนี้เลยตัวมันจะเบาหัวเอ๊ะไหลต่อไปไม่ต้องทนใส่ตอนโอเคไหมมันเรื่องมันใช่ตอนเนาะมันปวดหายปวดใช่ป่ะมัวแต่โทษไปมาก็เลยไม่ต้องรู้ตัวเราไม่ต้องโทษใครต่อเป็นหน้าที่ลุงออกจัดการใช่ตอนเห็นไหมส่วนเราเนี่ยเอามันปวดหายปวดโทษครับนี่เอาของจริงดีกว่าเอาที่มันจับกล้องได้ดีกว่าเป็นไงโอเคไหมโอเคตรงคอเนี่ยลงมาเนี่ยตรงคอเนี่ยอยู่นะค่ะเนี่ยตรงคอเนี่ยเข้าใจผมเข้าใจหมดยังมีอยู่นะค่ะต่อแค่นั้นก็พอยังมีอยู่โอ้ยนี่แหละต้นเหตุมันมาจากเนี่ยต้องมือเลยลุงออกเลยต้นเหตุมันมาจากชีวิตจังหวัดนะตั้งแต่เด็กมาแล้วถูกแต่คนยัดเยียดชื่อให้เรานี่แหละคือต้นเหตุคือถูกแต่คนนู่นนี่นั่นเขายัดเยียดแล้วก็ไม่รู้ให้กับเราแล้วก็รับเต็มเต็มก็ส่งผลตรงนี้นะครับจำฮะตรงนั้นนั่นจับเลยจำรู้จะหายก็ครับอย่าสู้ผมอย่าดันสู้เพราะต้องหลังนี้ดิ่งต้องหลังนี้ดิ่งก็ครับช่วยครับปึ๊บนะขยับหัวแบ่งไปสายไปมาหน้าหัวยังติดอีกหน่อยมากน้อยก็เป็นก้อนๆตรงเนี้ยมากหรือน้อยตอนนี้พูดถึงคำว่ามากกับน้อยแล้วนะน้อยน้อยฮะเหลือน้อยทุกทีนะน้อยก็เก่าหน่อยเหลือน้อยมากนะมันมีสิบนิ้วมันหายไปกี่นิ้วสิบนิ้วเหรอหายไปสี่นิ้วเหลือหกเหรอจ้ะตรงคอตรงคอนี่นะโอ้โหเหลือตรงมันพาดไปที่ในสะบักยอมนะทางนั้นเพิ่มเจ็บนะมีอยู่ลึกก็มันอยู่ลึกอ
อกเองคลายไหมยังไม่หมดแรงปวดกับแรงมันหักล้างกันถ้าปวดมากมันจะไม่มีแรงหายปวดแล้วจะมาถูกต้องตรงนี้มันเยอะมากแต่ตอนนี้เบาแล้วเบามากเบาหมดเดิมมันเยอะมากต้องใช้คำนี้เขาเรียนเขาว่าเดิมให้หน่อยภาษาค่ะแล้วคนฟังมันตัดตอนลำบากค่ะตอนก็แบบเดิมเขาแบบก่อนหน้านี้เดี๋ยวนี้คนฟังจะง่ายมีคำว่าก่อนหน้านี้เรียกว่าเดิมเดิมมันแข็งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้แข็งลดลงมาแต่อีกต้องอีกเนี่ยตรงเนี้ยนาทีนี้ถามว่าพอใจไหมพอแล้วค่ะพอแล้วนะแต่อีกรอบค่ะจะแถมค่ะถึงพอใจแล้วก็จะแถมค่ะโอเคนะค่ะถ้ามาผูกพันโอ้โอ้ยไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นเลยทีเนี้ยโอ้โหคืออยากหายอยากหายเลยแต่เห็นได้ว่าไม่เกี่ยวทั้งนั้นเลยค่ะว่าใช่ใครนะเดียวกันอันนี้มันเกี่ยวขึ้นประสาทนะไม่พูดต่อการหายปวดหายพูดถึงก็ไม่เข้าใจพูดมันค่ะเอาปวดหายปวดหายเอาให้มันเข้าใจดื้อๆนี่ดีกว่าหายโอเคนะจบข่าวเนาะโอเคนะมีรถเพิ่มเติมไหมไหมจบข่าวไหมจะสรุปน้อยหน่อยโอ้โหครับจับดูซิเบาเบานะจ้ะพอใจมากพอให้หนูสรุปนะค่ะถ้าหากว่าในกลุ่มท่านศาสนานะค่ะก็ไอ้ชายตอนมาเล่นงานรับได้ไหมครับได้ตามเล่นงานรับได้ไหมหนูสู้กับมันไม่ไหวถามว่าไอ้ชัยตอนมาเล่นงานรับได้ไหมครับคำใจตอนมาเล่นงานหนูก็ให้ลุงนกมาสาหนูเพิ่งไปถามว่ารับได้ไหมอย่าเบี่ยงบ่ายเพราะผมจะคนที่รู้ความนึกขึ้นก่อนถามว่าเวลามันเจ็บปวดตามหลักศาสนามาทั้งหมดศาสนาอิสลามแล้วชาวมุสลิมจะรู้กันว่าทุกอย่างไอ้ชัยตอนเลือกไอ้ชัยตอนทั้งหมดที่มันทำให้เกิดความทุกข์เกิดความไม่มีเกิดอะไรว่าไปก็คือไอ้ชัยตอนมันเล่นงานถามว่าถูกไหมตามหลักศาสนาถูกจ้ะทีนี้ผมบอกว่าเมื่อเขาจะผมบอกว่าชัยตอนกับพระเจ้าหรือพระอะไรเขาจะคู่ต่อสู้กันค่ะยังไงก็สู้พระเจ้าไม่ได้อยู่แล้วไอ้ชัยตอนใช่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดคำว่าชัยตอนออกไปค่ะตัดคำว่าพระเจ้าหรือพาล้อออกไปโอเคนะมาเหลือคำว่าปวดกับเจ็บเห็นไหมครับข้าหาก็จะเอาชัยตอนเอาพระพุทธเจ้ามาพูดถึงไม่จบเอาปวดกับไม่ปวดความปวดตรงนั้นรู้งอกทำให้หายปวดโอเคไหมใช่ไหมฮะโอเคนะทีนี้กลับกันคือความเป็นจริงมันเจ็บมันปวดลุงหมอสามารถทำให้หายเจ็บปวดเดี๋ยวนี้นาทีนี้กลับอีกทีหนึ่งถามว่า
ชัยตอนกับพระเจ้าก็เป็นเพียงแค่จินตนาการเป็นแต่ความคิดของจริงเท่านี้อะไรก็สู้ของจริงไม่ได้หรอกค่ะโอเคนะตรงนี้มันดังอยู่กับรบอย่าเพิ่งไปเรื่องเงินกำลังเนี่ยนี่คือเรื่องสุขภาพกำลังแชร์เรื่องนี้ไม่จบไปเรื่องอื่นแล้วนี่เป็นอย่างนี้ถ้าหากว่ายังเป็นคนเช่นนี้อยู่มันไม่หายนี่ก็เกิดมาอีกใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าไซตอนเรื่องของไซตอนมันเรื่องของมันช่างโคตรพ่อโคตรแม่มันก็แล้วกันเนาะเออเอาไว้หาพระเจ้าพระพุทธเจ้าหรือพระล้อก็คือเรื่องของพระองค์อะไรกันเอาเทิดทูนไหมเยอะๆเอาความเจ็บประปวดตรงนี้มันแน่นอนอย่างนี้เลยชัดเจนลุงออกสามารถช่วยให้หายเจ็บให้ปวดได้ลุงออกย่อมเหนือกว่าไอ้ไซตอนแน่นอนใช่แน่นอนชัดเลยจบชัดเลยก็เนี่ยเป็นประโยคสุดท้ายเลยหายแล้วไงเข้าใจนะที่ผมพูดค่ะยกได้นะจ้ะเข้าใจนะค่ะไอ้หงอกทำให้หายเจ็บปวดได้ไอ้หงอกย่อมเหนือกว่าใส่ตอนแน่ๆจบตรงนี้เนาะเป็นประโยคสุดท้ายเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะในจอเนี่ยดูกันทั่วทั้งโลกเดี๋ยวนี้เพราะถือเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมค่ะที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนไอ้ชัยตอนไม่มีน้ำยาหรอกไอ้หงอกเหนือกว่าแน่นอนใช่แน่อาจารย์อาจารย์หงอกเหนือกว่าจบเนาะจบตรงนี้นะโอเคแถมทางนี้นิดส่วนความคิดต่อไปลุงออกจะเป็นใครเรื่องของลุงออกลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจโอเคนะลุงออกยินดีพูดแต่เรื่องพระศาสดาทั้งหมดผมยกย่องพระศาสดาทุกองค์ในโลกนี้เท่าไหร่ไม่รู้บุคคลที่เขายกย่องพระศาสดาเขามีความสามารถระดับนี้เพราะฉะนั้นต่ำกว่าพระศาสดานั้นเป็นเรื่องของตลาดสดแห้งมาตลอดโอเคนะตอนนี้เรื่องความเจ็บปวดถ้าว่าไซตอนคนจะบอกให้อันนี้คือความพึงพอใจที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรื่องเรามนุษย์กับมนุษย์เรื่องความเจ็บปวดเรื่องสุขภาพโดยแท้ๆแล้ววันนี้มีละสองมือเปล่ากับหนึ่งปากชัดเจนเมื่อกี้ถ้าหากว่าฟังข้างนอกเข้าใจนะต้องขอบคุณมิสเตอร์ไดเดนครับผมพยายามฟังตลอดนะแล้วก็พยายามหาวิธีให้เกิดความเข้าใจหลายหลากมากโอเคนะจบไหมจบเนาะโอเคครับยินดีครับหน้าไปไปโค้ดดังตายแล้วสีต่อไปครับ